สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับเรื่องเด่นประเด็นร้อนกับผมประชาหรือรักษาพิทักษ์ล่าสุดเรื่องของพรรคเพื่อไทยนี้ท่านผู้ชมต้องบอกว่าความน่าสนใจตอนนี้ก็อยู่ที่กรณีของคุณอุ๊งอิ๊งแพทองธารชินวัตรประธานที่ปรึกษาด้านการมีส่วนร่วมและก็นวัตกรรมของพรรคเพื่อไทยซึ่งก็คือลูกสาวคนเล็กของอดีตนายกนายใหญ่คุณทักษิณชินวัตรซึ่งตอนนี้นี่ก็หนีคดีอยู่ที่ต่างประเทศอยู่ที่ดูไบล่าสุดอย่างที่เราทุกคนทราบดีว่าคุณทักษิณชินวัตรเนี่ยก็วางตัวคุณอุ๊งอิ๊งลูกสาวคนเล็กเนี่ยให้เป็นทายาททางการเมืองคนต่อไปแล้วก็เมื่อไม่นานมานี้อย่างที่ทุกคนทราบก็เปิดตัวระหว่างการประชุมใหญ่ที่พรรคเพื่อไทยที่จังหวัดขอนแก่นในฐานะประธานยุทธศาสตร์เรื่องของการมีส่วนร่วมและก็นวัตกรรมของพรรคเพื่อไทยก็อย่างที่รู้ว่าแน่นอนแหละว่าคุณทักษิณเนี่ยก็ต้องวางตัวลูกสาวคนเล็กก็คือคุณอุ๊งอิ๊งแพทองธารเนี่ยเป็นทายาททางการเมืองแน่นอนแล้วก็ตั้งแต่การประกาศตัวคราวนั้นเนี่ยคุณอุ๊งอิ๊งเนี่ยก็เข้าพักมาตลอดท่านผู้ชมเข้าพักเพื่อไทยก็ไปฝึกฝนวิทยายุทธไปฝึกฝนฝีมือไปขัดเกลาเรื่องของการเมืองกับบรรดาแกนนำพรรคเพื่อไทยกับผู้รู้กับกูรูทางการเมืองของพรรคเพื่อไทยก็แน่นอนว่าคุณทักษิณก็จะต้องใช้คุณอุ๊งอิ๊งแพทองธารนี่แหละเป็นตั๋วใบสุดท้ายเป็นรถด่วนเป็นรถไฟขบวนสุดท้ายที่จะกลับเมืองไทยอย่างเท่ๆอย่างที่คุณทักษิณประกาศว่าจะกลับเมืองไทยในปีนี้แต่ว่าล่าสุดเนี่ยอย่างที่ท่านผู้ชมทราบคนที่ติดตามการเมืองก็จะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยคุณอุ๊งอิ๊งก็เริ่มขยับทางการเมืองที่ไม่เป็นข่าวเนี่ยก็คือเข้าพรรคเพื่อไทยตลอดก็เข้าไปเรียนรู้ไปศึกษาเกี่ยวกับเรื่องการเมืองเรื่องยุทธศาสตร์พรรคอะไรต่างๆแต่ว่าล่าสุดเนี่ยคุณอุ๊งอิ๊งก็ปรากฏตัวกับพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็ชัดเจนขึ้นอย่างล่าสุดเนี่ยพรรคเพื่อไทยก็มีการจัดอบรมสัมมนาคุณอุ๊งอิ๊งก็มาเป็นประธานการอบรมสัมมนาเรื่องการใช้นวัตกรรมกับทางโลกยุคใหม่แล้วก็มีบรรดาแกนนำของพรรคเพื่อไทยเนี่ยมากันครบทั้งคุณหมอชลน่านสีแก้วหัวหน้าพรรคเพื่อไทยคุณประเสริฐจันทละลวงทองเลขาธิการพรรคแล้วก็บรรดาแกนนำพรรคหลายคนก็มากันหมดแล้วก็มานั่งฟังคุณอุ๊งอิ๊งเนี่ยพูดมานั่งฟังคุณอุ๊งอิ๊งเนี่ยพูดถึงเรื่องยุทธศาสตร์พรรคแล้วโดยเฉพาะเรื่องของการนำเรื่องของนวัตกรรมเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาช่วยในการหาเสียงในการเลือกตั้งทั่วไปคราวหน้าซึ่งคุณอุ๊งอิ๊งเนี่ยก็มีคลิปท่านผู้ชมออกมาก็บอกว่าอยากให้ส.ส.ทุกคนเนี่ยนำเรื่องของนวัตกรรมเข้าไปพูดกับชาวบ้านเข้าไปพูดกับประชาชนในแต่ละพื้นที่ว่าอนาคตเนี่ยเรื่องนวัตกรรมเนี่ยก็จะเป็นประเด็นสำคัญที่จะมาช่วยเหลือประชาชนช่วยเหลือชาวบ้านช่วยเหลือคนในเรื่องของชีวิตความเป็นอยู่ก็เป็นการเดินหน้าของคุณอุ๊งอิ๊งในลักษณะบทบาทในลักษณะของประธานการมีส่วนร่วมและก็นวัตกรรมของพรรคเพื่อไทยแน่นอนว่าคนที่ตามการเมืองมาตลอดอย่างที่ผมเกริ่นไปตั้งแต่ตอนต้นเนี่ยว่าคุณทักษิณเนี่ยวางตัวคุณอุ๊งอิ๊งเนี่ยเป็นทายาททางการเมืองในอนาคตอย่างแน่นอนอดีตนี้ต้องบอกว่าคุณทักษิณเนี่ยก็เคยทำสำเร็จมาแล้วในยุคที่ก่อนหน้านี้เคยผลักดันคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรน้องสาวเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่28สมัยนั้นเนี่ยย้อนกลับไปท่านผู้ชมว่าสมัยตอนคุณยิ่งลักษณ์ตอนนั้นเนี่ยคุณยิ่งลักษณ์ก็เป็นประธานมูลนิธิไทยคมแล้วก็เป็น CEO ดู AASดูบริษัทชินหลายบริษัทอยู่แล้วก็เป็นคุณทักษิณนี่แหละตอนนั้นก็ประกาศตัวนำคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยมาเข้าสู่การเมืองก็ประกาศตัวลงเล่นการเมืองแล้วก็ใช้ระยะเวลาท่านผู้ชมประมาณ49วันในการหาเสียงพบปะชาวบ้านประกาศเรื่องยุทธศาสตร์ประกาศเรื่องนโยบายต่างๆที่สุดก็สามารถผลักดันคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยมาเป็นนายกรัฐมนตรีได้สำเร็จตอนนั้นเนี่ยก็เสนอคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยเป็นรายชื่อเบอร์หนึ่งของปาร์ตี้ลิสต์แล้วก็ที่สุดเนี่ยพรรคเพื่อไทยก็ชนะการเลือกตั้งตอนนั้นก็ถล่มทลายท่านผู้ชม260กว่าเสียงแล้วก็ได้เป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์ก็ได้เป็นนายกเป็นนายกหญิงคนแรกของประเทศไทยแล้วก็เป็นคนที่สองของตระกูลชินวัตรที่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีต่อจากพี่ชายก็คือคุณทักษิณทีนี้มาปีนี้ท่านผู้ชมคุณทักษิณก็คงคิดจะใช้สูตรเดิมก็คือสูตรของการผลักดันคนในตระกูลชินวัตรเนี่ยขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยใครตามพรรคเพื่อไทยก็จะรู้ว่าชื่อที่มาแรง
ในของพรรคเพื่อไทยเนี่ยไม่ใช่คุณอุ๊งอิ๊งแต่เป็นคุณเศรษฐาทวีสินก็เป็น CEO ของแสนสิริแต่ว่าตอนหลังภายหลังจากที่คุณทักษิณเนี่ยเคาะว่าจะให้คุณอุ๊งอิ๊งมาแล้วก็ให้เป็นตัวแทนของพรรคเพื่อไทยเนี่ยคุณอุ๊งอิ๊งก็เข้ามามีบทบาทแล้วก็ที่สุดก็กลายเป็นตัวเลือกอันดับแรกของคุณทักษิณจริงๆแม้ว่าณปัจจุบันเนี่ยคุณทักษิณยังไม่ประกาศว่าจะเอาใครแต่ว่าเป็นที่แน่นอนแล้วจากความเคลื่อนไหวของคุณอุ๊งอิ๊งที่เข้าไปพักอยู่ประจำกับการที่ไปร่วมประชุมกับสสพักหลายครั้งหลายคราวหลายโอกาสแล้วก็ล่าสุดเนี่ยการที่คุณอุ๊งอิ๊งเนี่ยจัดการสัมมนาเรื่องของนวัตกรรมเรื่องของการมีส่วนร่วมกับสสพักเพื่อไทยที่ปรากฏเป็นข่าวอยู่ก็ชัดเจนว่าการเลือกตั้งในอนาคตอันใกล้นี้ถ้าไม่ปลายปีนี้หรือว่าปลายปีหน้าเนี่ยชื่อที่จะเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีอันดับแรกของพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็ต้องเป็นคุณอุ๊งอิ๊งอย่างแน่นอนแต่ว่ากว่าจะถึงตอนนั้นเนี่ยก็อย่างที่บอกว่าคุณทักษิณเนี่ยล่าสุดนี้ก็ออกมาทำนายออกมาขย่มรัฐบาลอยู่บ่อยครั้งโดยเฉพาะออกมาขย่มพลเอกประยุทธ์ก่อนหน้านี้ก็ออกขับเฮ้าก็เชื่อว่าการเลือกตั้งเนี่ยจะมีขึ้นในเร็วๆนี้นายกจะยุบสภาเพราะดูแล้วเนี่ยไม่น่าจะไปไหวคุณทักษิณก็พยายามที่จะเหมือนกดดันผ่านทางไกลผ่านจากแดนไกลว่ารัฐบาลนี้ไปไม่รอดแน่ๆแล้วก็พลเอกประยุทธ์นี่ก็ไม่น่าที่จะบริหารประเทศไปจนถึงสิ้นปีหรือว่าปีหน้าได้เพราะงั้นยังไงเสียเนี่ยอย่างเร็วที่สุดเนี่ยพฤษภาคมนี้น่าจะมีการยุบสภาแล้วก็เลือกตั้งใหม่แต่ดูเหมือนว่าสิ่งที่คุณทักษิณคิดคุณทักษิณหวังนี่ไม่น่าจะเป็นไปอย่างที่คุณทักษิณเนี่ยตั้งใจไว้พลเอกประยุทธ์ก็ยังบริหารประเทศต่อไปแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาเรื่องของเสียงในสภาหรือว่าเรื่องของทางการเมืองแต่อย่างใดเพราะงั้นคุณทักษิณเนี่ยก็คงคิดว่าก็โอกาสนี้ก็คงยากที่จะให้มีการเลือกตั้งเร็วๆนี้แต่อย่างไรก็ตามก็ต้องเตรียมตัวไว้โดยเฉพาะเรื่องของอนาคตทางการเมืองซึ่งไม่แน่นอนคุณทักษิณก็เลยต้องให้คุณอุ๊งอิ๊งเนี่ยลูกสาวเนี่ยเตรียมตัวไว้ตั้งแต่เนิ่นๆประกาศตัวเร็วทำการเมืองเร็วแล้วก็เริ่มศึกษาเร็วเรียกว่าเร็วกว่าคุณยิ่งลักษณ์แน่นอนเพราะงั้นเกือบปีกว่าจะถึงการเลือกตั้งหรืออย่างน้อยก็เป็นปีกว่าจะเลือกตั้งเนี่ยถึงตอนนั้นเนี่ยคุณทักษิณก็คงคิดว่าคุณอุ๊งอิ๊งเนี่ยคงพร้อมที่จะรับแรงกดดันโดยเฉพาะการถูกประกาศให้เป็นแคนดิเดตอันดับหนึ่งของพรรคเพื่อไทยที่จะเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีต้องบอกว่าก็เป็นเดิมพันท่านผู้ชมเป็นเดิมพันครั้งสุดท้ายของคุณทักษิณซึ่งตอนนี้ก็อย่างที่ทราบว่าหนีคดีอยู่ที่ต่างประเทศเพราะงั้นเรื่องของคุณอุ๊งอิ๊งคุณแพทองธารเนี่ยน่าจะเป็นไพ่ใบสุดท้ายแล้วก็น่าจะเป็นตัวใบสุดท้ายของคุณทักษิณที่ใช้เดิมพันคราวนี้ก่อนหน้าที่นี้ที่คุณทักษิณประกาศว่าจะกลับบ้านอย่างเท่ๆเนี่ยเพราะงั้นแนวโน้มเนี่ยคุณทักษิณก็จะต้องให้พรรคเพื่อไทยเนี่ยชนะการเลือกตั้งก่อนและหลังจากนั้นคุณอุ๊งอิ๊งก็ได้เสนอชื่อเป็นนายกแล้วก็ค่อยมาคิดเรื่องกลับบ้านจะออกพรบ.นิรโทษกรรมออกพรก.อะไรก็แล้วแต่กว่าจะถึงวันนั้นภายใต้เงื่อนไขดังกล่าวนี้ท่านผู้ชมพรรคเพื่อไทยชนะการเลือกตั้งคุณอุ๊งอิ๊งเป็นนายกแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยมาคิดเรื่องของการกลับบ้านแบบเท่ๆอย่าลืมว่าคุณทักษิณเนี่ยฝากความหวังไว้กับลูกสาวคนเล็กคนนี้มากก่อนหน้านี้เคยพูดถึงขนาดว่าคุณอุ๊งอิ๊งคุณแพทองธารเนี่ยเป็นลูกที่ใกล้เคียงกับตัวเองมากที่สุดถึงขั้นมี DNA ใกล้เคียงกันเพราะงั้นก็ต้องดูว่าลูกสาวคนเล็กคุณอุ๊งอิ๊งที่ทักษิณเนี่ยคุณทักษิณเนี่ยฝากความหวังไว้เนี่ยที่สุดแล้วเนี่ยจะทำฝันของคุณพ่อให้เป็นจริงไหมโดยเฉพาะเรื่องของการพาพรรคเพื่อไทยชนะการเลือกตั้งตัวเองได้เป็นนายกหลังจากนั้นก็ค่อยมาคิดเรื่องของการนำพ่อก็คือคุณทักษิณเนี่ยกลับบ้านอยากเท่ๆเหมือนอย่างที่คุณพ่อเคยพูดเอาไว้แต่ว่าสุดท้ายปลายทางจะทำได้หรือไม่ก็อยู่ที่คนไทยจะเป็นคนตัดสินว่าจะให้โอกาสคุณอุ๊งอิ๊งให้พรรคเพื่อไทยชนะการเลือกตั้งแล้วก็ให้คุณทักษิณที่ติดคดีมากมายหลายอย่างในประเทศไทยเนี่ยกลับบ้านแบบเท่ๆอย่างที่คุณทักษิณประกาศหรือไม่อย่าลืมนะครับถ้าท่านชอบเนื้อหาชอบคอนเทนต์จากคลิปวิดีโอดังกล่าวนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งตรงนี้เพื่อติดตามเนื้อหาโดนๆคอนเทนต์ดีๆเรื่องเด่นๆจากท็อปนิวส์